นะครับมาที่หนังจากฝั่งอินเดียกันบ้างดีกว่านะครับกับหนังเรื่องใหม่ครับที่มีชื่อว่า Happy Ending ครับในโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้นักแสดงหนุ่มนะครับที่เรียกได้ว่าดังมากที่นู่นครับอย่างเชฟอาลีคานเนี่ยมาแสดงนำด้วยแหละครับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของหนังอินเดียคงจะทราบกันดีนะครับว่าหนังอินเดียนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความยาวมากทำให้ตอนต้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นหนังรักแฮปปี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะจบลงด้วยคราบน้ำตาก็เป็นได้ครับล่าสุดนะครับก็มีหนังเรื่อง Happy Ending ก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่กำกับโดย Raj Nidimoru แล้วก็ Krishna DK ครับที่แฟนเนี่ยต้องคอยติดตามกันนะครับว่าหนังจะจบลงแบบ Happy Ending แบบชื่อเรื่องหรือเปล่าครับหนังนะครับก็ได้นักแสดงหนุ่มแถวหน้าแห่งบอลิวูดนะครับอย่างเชฟอาลีคานก็มาประกบคู่กับนักแสดงสาวสวยครับเจเลน่าดีครูซร่วมกับนักแสดงชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโกวินดารันเวียร์โชเรแล้วก็ยังได้นักแสดงนะครับสาวซุปตาอย่างการีน่ากาปูขานครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวนะครับกับพริตตี้ซินตามาร่วมเป็นแขกรับเชิญอีกด้วยแหละครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็เล่าเรื่องของยูดีนักเขียนหนุ่มชื่อดังที่ปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้เขียนอะไรมาหลายปีแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงทำตัวเป็นจุดเด่นเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาตอนนี้นะครับต้องการทำเนี่ยก็คือการหาแรงบันดาลใจและตามหาความรักจริงๆสักทีหนึ่งทางด้านอามานนะครับนักแสดงรุ่นเก่าที่นับวันเนี่ยความนิยมก็เริ่มเสื่อมลงนะครับเขาก็เลยอยากจะไปชุบตัวที่ฮอลลีวูดแต่ว่าก็ยังอยากจะเล่นหนังบอลลีวูดอยู่ครับก็เลยไปจ้างยูดีนะครับให้เขียนสคริปต์ขึ้นมาให้เป็นหนังบอลลีวูดให้ออกมาในสไตล์ของฮอลลีวูดให้เขาหน่อยครับแต่ว่าในขณะนั้นนะครับแฟนเก่าของอามานเนี่ยก็ตามมาหาเขาเพราะเธอเนี่ยคิดว่าเขายังเป็นแฟนของเธออยู่แม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ตามครับเรื่องราววุ่นๆเนี่ยจะลงเอยเช่นไรคงต้องไปพิสูจน์กันนะครับในโรงภาพยนตร์ครับซึ่งหนังเรื่องนี้ครับก็มีกำหนดเข้าฉายนะครับวันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับที่ประเทศอินเดียครับนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ได้เห็นหน้านางเอกไปเนาะตอนนี้ก็หน้าเขาก็อินเตอร์มากขึ้นเนาะสวยเลยอ่ะจริงๆก็หน้าอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบชอบแบบถูกต้นแบบนั้นไม่ก็จะมีแบบหุ่นที่เป็นแนวนี้แล้วก็หน้าออกแนวฝรั่งอย่างนี้เดี๋ยวพอต้องติดตามหนังบอลลีวูดมากขึ้นแล้ว